The Beast of Band พบคนฟังเพลงอยากให้พี่แนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเราวง The Beast of Band พี่แต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างคะครับผมคนแรกนะครับผมชื่ออั๋นนะครับผมครับผมคนที่สองครับบิ๊กครับครับผมบิ๊กครับครับผมเต้ครับผมค่ะอยากให้เล่าความเป็นมาของวงหน่อยค่ะเป็นมานะครับผมก็เคยเล่าในคลิปที่แล้วแล้วนะฮะแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมเราก็มีกันอยู่4 คนแล้วก็เราก็เพิ่งปล่อยผลงานล่าสุดเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับผมนี่เลยว่า The Beast Band Wet Wet Beta Album นะครับผลงานชุดนี้พี่มีคอนเซ็ปต์หรือว่าอินสไปเรชันยังไงบ้างคะอินสไปเรชันเหรอผลงานชุดนี้ค่ะชุดนี้นะครับอินสไปเรชันเนี่ยครับจริงๆก็ความฝันของส่วนตัวผมนะครับก็อยากจะทำวงดนตรีตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ทำวงก็เลยทำมาต่อเนื่องครับอันนี้คืออินสปิเรชันอย่างแท้ทูเลยครับแล้วก็สำหรับแนวเพลงก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับอย่างสมัยก่อนนี่พี่เขาบอกให้ผมตัดผมไม่ยอมตัดผมสักทีครับจนชุดนี้ตัดผมเรียบร้อยแล้วครับพี่ แนวเพลงพี่นิยามแนวเพลงของพวกพี่ว่าไงคะเรียกว่ามีคนอื่นเรียกกันนะครับผมไม่ได้คิดเองนะครับก็เรียกว่าเป็นป๊อปล็อกโรแมนติกป๊อปล็อกครับศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจของพี่แต่ละคนค่ะเอามือก่อนแล้วกันถ้าเป็นศิลปินไทยตอนนี้ก็จะมีไททอลสมิธครับที่รู้สึกว่ากำลังมาแล้วก็ชอบความเป็นการเล่าเรื่องสมัยนี้ครับผมก็ชอบวงผู้หญิงวงนึงไอยูครับก็น่ารักดีครับแล้วก็มีฟังพวกดนตรีคลาสสิกบ้างครับแต่จำชื่อเพลงมันไม่ได้ครับชื่อจากฟังคลาสสิกไม่เอาของผมนะเอาเป็นศิลปินไทยแต่ว่าเพลงได้หมดเลยค่ะต่างดาวต่างดาวเลยนะแล้วมันก็ถ้าเป็นเอาเป็นคนๆก็ได้เป็นมือกลองเนี่ยผมก็จะชอบดันดักตีกองที่ตีให้ EPC ต้นแบบก็เป็นวง EPC ก็ชอบผมก็ชอบไปเรื่อยครับแต่ก็คือมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยแบบตอนเด็กก็จะฟังพวกร็อกเยอะฟังพวกแบบแฮร์แบนฝรั่งอะไรเงี้ยครับ80s 90s แล้วก็ทางหลังพอปัจจุบันเขาฟังเพลงของเยอะขึ้นเขาฟังไปเรื่อยครับขอสัมภาษณ์กลับได้ไหมฮะวันสัมภาษณ์มาดิวครับตั้งแต่ทำงานมา800 โมงก็จะได้สนุกไปไงอยากให้วงที่พูดถึงร้านน้องหน่อยค่ะผมเรียกว่าเรียกว่าเหมือนเป็นครอบครัวก็เลยเหมือนเป็นผู้ปกครองนะครับเหมือนเป็นที่แบบว่าเริ่มต้นของวงดนตรีดังๆหลายวงแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นจุดกำเนิดของสายการดนตรีไทยหลายๆวงที่แบบว่าทำให้เขาอยู่รอดแล้วแบบมีลูกมีเมียได้แบบหลายโคตรนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบดีใจมากที่ได้มาลงท่าประจันตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเจอพี่ๆเขาน่ารักมากครับค่ะนอกจากอันนี้เป็น EP ต่อไปมีแพลนที่จะทำอัลบั้มหรือว่าคิดไปเรียบร้อยแล้วครับผมเนื่องจากว่าเนี่ยครับผมเขียนว่าไวท์เพราะว่าบรรยากาศขาวๆบรรยากาศมันจะสบายๆนะครับเวลาเราเจอบรรยากาศตอนเช้าขาวไม่ใช่หมอกปัจจุบันนะครับคือคนละหมอกกันแต่ว่าเบต้าอัลบั้มเนี่ยที่เขียนไว้เดือนพฤศจิกายนเพื่อที่ว่าพฤศจิกายนปีนี้ก็เผื่อจะผลิตเป็น8เพลงก็จะเขียนว่าอัลบั้มก็เป็นไว้เหมือนกันแต่เป็นแบบโคซ่าของมันก็จะเป็นไงครับเป็นบ้านซื้อไปนี่ก็ เรารู้อยู่แล้วว่าสมัยนี้ครับสตรีมมิ่งสมัยนี้มันมีอยู่แล้วล่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนของชำร่วยนะฮะลองซูมไปดูนะครับผมว่าจะเป็นบ้านนะครับบ้านได้เอาไว้ที่ลูกเล่นได้จริงไม่เน้นเพลงนะฮะเน้นอะไรที่ไม่รู้แต่ละคนนะอย่างพีเตอร์ใส่กิโมโนนะฮะว่าใส่กิโมโนทุกคนใส่กิโมโนครับเราก็จะมีอดีตต่างๆนะฮะว่ามีรหัสลับอยู่นอกจากทำเพลงอย่างนี้พวกพี่ๆมีงานอะไรบ้างไหมคะเป็นงานอ๋อครับก็ทำบริษัทครับทำบริษัทโฆษณาครับแล้วก็เล่นโฆษณาครับผมแล้วก็ฝากเพื่อนครับตัดเองฝากได้ฝากได้ตัดไหนฝากมาที่จริงผมอยากฝากวงเดอะบีสแบนด์นะครับเพราะว่าเป็นความฝันสมัยนะครับ
ก็ตัวงานที่ผมทำเวลาผมไปหาลูกค้าทำอะไรผมก็เหมือนอันนี้มันก็เป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบเขาก็แบบว่าเหมือนสมัยก่อนผมจะร้องเพลงโฆษณาแล้วผมเขียนเพลงให้คนอื่นร้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็เขาก็จะบอกว่าลูกค้าจะบอกว่าเอ้ยทำไมไม่ร้องเองล่ะในเมื่อแบบคุณหาเงินตรงนี้แล้วก็เลยฝากบริษัทแบรนด์นะครับมันก็เป็นอะไรที่อยู่ในดวงใจผมเสมอแล้วก็สำหรับผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด4คนนี้ด้วยนะครับช่องทางการติดต่อค่ะจะได้ฝากผลงานแล้วช่องทางการติดต่อค่ะช่องทางการติดต่อของบริษัทแบรนด์นะครับผม facebook/bribrand นะครับแล้วก็ติดต่อทางสนามหลวงได้เลยนะครับครับนั่นแหละเสร็จมันอันนี้นี่เป็นไดเรคเตอร์คัทนะได้ครับแปะไว้หลัง